ญญาเราจะติดอยู่ในกรุงเทพติดอยู่ในบ้านเนาะเออสภาวะอย่างนี้แต่ว่าหัวใจเราก็ยังต้องการธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยบินตามกันมาเรามาเที่ยวทิพย์กันเถอะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่ตกดินที่นี่กันนะคะนะกรุงเทพก็ยังเป็นจุดชมวิวที่ดูภาพที่ตกในตำนานมากๆอ่ะใช่คือสวยยังไงก็เป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนแบบมาถึงภูเก็ตยังไงก็ต้องมาแวะได้ดื่มด่ำธรรมชาติเนาะใครเคยมากด1ให้หน่อยสิอยากรู้ใครเคยมาที่แหลมพรหมเทพกด1บอกแอดหน่อยนะคะบรรยากาศที่นี่ตอนเย็นๆนะคะเห็นไหมจะมีคู่ลงคู่รักมา วีดวิวกัน ซึ่งเราไม่มีโอ้ยมีภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกภาษาเกาหลีด้วยสวัสดีแฟนเพลงเกาเอ้ยแฟนเพลงแฟนเพจเกาหลีค่ะอาจารย์นะคะจากไทยแลนด์ค่ะโอเคเราต้องเดินเหนื่อยขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วก็ไปเดี๋ยวไปหาทำเลดูว่าจะตั้งให้ดูพระอาทิตย์ตรงไหนเนาะตอนนี้ก็จะเห็นว่าที่เนี่ยก็ยังเป็นที่พักผ่อนของคนทั้งถิ่นหลอกล่อหลอกล่อเด็กเด็กน้อยเด็กน้อยเฮ้ยน้องอะไรคะเนี่ยยินดีต้อนรับอยู่ภูเก็ตจ้าเต็มเลยดีค่ะมีลูกเพจภูเก็ตด้วยอุ้ยแต่สวยจังนายยิ้มหวานยื่นมาข้างหน้าเนี่ยยื่นอะไรเนี่ยพี่ฟังดูจากกล้องมือถือจะสวยกว่าเยอะเลยอ่ะน่าสุดลูกเพจใครเอากล้องต่อไหมคะถ่ายต่อค่ะตอนนี้ลูกได้ไหมลูกก่อนเลยลูกเพจดูมุมนี้นะคนภูเก็ตยินดีต้อนรับเจ้สวัสดีจ้าไปดูมาแล้วสวยมากๆจ้าจี๋ชื่อน้องอะไรคะน้ำมาลีน้ำมาลีนเหรอคะเป็นคนที่นี่หรือเปล่าคะเนี่ยเป็นคนภูเก็ตเหรอคะโอ้คนภูเก็ตหน้าตาดีจังเลยบรรยากาศนะคะเราก็จะเจออาจจะเจอชายเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาเกาหลีทรงนี้นิดๆอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยอากาศดีจังเลยค่ะลูกเพจมันเป็นวิวชายทะเลเนาะดูดีลมพัดดีมากเลยดีใจที่ว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วเนาะคิดว่ากลุ่มนั้นน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไหมตัวใส่เสื้อแบบเดียวกันท่าทางไม่น่าจะพนักงานก็มีโอกาสก็จะได้มาหาทำเลก่อนหาทำเลตั้งก่อนเดี๋ยวเดินพาเดินชมรอบๆแล้วก็ไปที่ตกด้วยกันเนาะคุณฟางเขาเป็นคนภูเก็ตอ่ะคุณฟางไหนสวัสดีดีใจเอ้ยไม่ดีใจสวัสดีทักทายชาวภูเก็ตหน่อยแล้วก็พูดออกที่ไหนภาษาใต้ทำไมล่ะก็เป็นคนอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้ลูกเพจทักทายคนภูเก็ตหน่อยว่าอีจันมาทำไมล่ะเอาทักหน่อยตรงไหนแหลมพรหมเทพอ่ะคิดถึงทะเลค่ะเราเดินไปสุดแหลมเลยได้ไหมไม่ได้พี่ถ้าได้พรุ่งนี้มารับนะฮะขนาดนั้นเลยเหรอมันดูนิดเดียวแต่มันไกลมันใช้เวลาเพราะว่ามันจะแบบเอเวนเจอร์นิดหน่อยเดินกันเป็นเดินๆเลยเหรอเนี่ยแล้วเราจะชี้ตรงนี้ชี้ยังไงชี้ไม่ได้โซนไงรู้เพจจริงแล้วโอ้ได้แล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะดูมุมแหลมพรหมเทพนะคะไม่เคยไปเลยครับเขาบอกไม่เคยไปเลยครับไปได้เหรอเป็นคนที่ไหนคะเนี่ยสงสัยจะเป็นคนทางไกลๆเนาะวันนี้พรุ่งนี้ภูเก็ตเขาจะเปิดจังหวัดแล้วนะคะคือที่เนี่ยเป็นถือว่าเป็นจังหวัดนำร่องที่เขาเรียกกันเล่นๆว่าแซนด์บ็อกซ์ก็คือเป็นโมเดลที่กำลังทำจังหวัดให้เป็นให้ทดลองในการรับนักท่องเที่ยวให้ได้โดยใช้มาตรการอันเข้มข้น
ของการป้องกันโควิดนะคะตรวจทุกขั้นตอนเลยนะก็คือว่าคนภูเก็ตก่อนเลยจะต้องฉีดวัคซีนอันนี้คลีนเกาะก่อนเพื่อให้ภูเก็ตเนี่ยปลอดจากโควิดอันดับที่หนึ่งส่วนอันดับที่สองก็คือสกรีนนักท่องเที่ยวละจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวไทยแลนด์นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถเข้ามาที่ภูเก็ตได้โดยมีเงื่อนไข 1 2 3 4 5ก็ตามรายละเอียดเนาะซึ่งที่เอาที่แบบสกัดว่าสำคัญก็คือ1ต้องฉีดวัคซีนถ้าเป็นซิโนแวค2เข็ม2เข็มถ้าเป็นแอสตรา1เข็มแต่ต้องเว้นระยะสัก2สัปดาห์ก็ต้องมีเอกสารยืนยันมาลงต้องมีเอกสารยืนยันขับรถมาล่ะเขาก็มีด่านตรวจค่ะที่รู้มาเขามีด่านตรวจนี่ด่านตรวจก็ต้องแสดงบัตรใช่ก็ต้องมีเอกสารชาติเนี่ยเขาก็จะพักเลือกใช่เป็นมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยกับหรือปานกลางอะไรเงี้ยวัคซีนแล้วมีการทำประกันโควิดด้วยใช่จะเข้ามาเที่ยวที่เปิดได้อันนี้ก็เป็นมาตรการที่จะทำให้การท่องเที่ยวสามารถเปิดได้ในสภาวะของโควิดเช่นนี้หรือเจ้าสาวของเราสินะมันเป็นเรื่องที่เรารอถ้าเรารอต่อไปอ่ะมันเหมือนเราก็รอไปโดยไม่มีแสงสว่างปลายอุโมงค์อ่ะเนาะใช่เราก็ต้องอดทนกับมันแล้วก็ทำความเข้าใจมันกับสถานการณ์ทุกอย่างแล้วก็หาวิธีการจัดการเพื่อให้เราสามารถมีชีวิตต่ออยู่ได้ก็คือทุกคนต้องเข้าใจเนาะมันต้องกินต้องใช้มันต้องอยู่แล้วภูเก็ตเนี่ยเป็นที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวเกือบ 100% พอไม่มีนักท่องเที่ยวมาไม่มีชาวต่างชาติมาคนภูเก็ตก็ค่อนข้างแบบลำบากอย่างสุดเลยเท่าที่เราเดินเนาะวันนี้เรากลับมาเยี่ยมภูเก็ตอีกครั้งนึงนะคะก็ยังคงเห็นภาพสะเทือนใจก็คือเขาเรียกว่าร้านค้าปิดกันแบบร้างค่ะร้างเรียกว่าร้างได้เลยเขาเรียกว่าร้างอะนะคะแต่ในสภาพของความร้างอะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือความสดใสของธรรมชาติกับดีขึ้นทะเลสวยขึ้นน้ำใสมากใสแบบไม่รู้จะเรียกว่าใสยังไงคือใสแบบใสธรรมชาติแล้วก็ป่าเรารู้สึกได้ถึงความแบบขาวความเขียวอ่ะใช่มีความสะอาดตามากมากเลยบรรยากาศแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างสวยงามอันนี้คือเขาเรียกว่าธรรมชาติได้พักฟื้นจากฝีมือมนุษย์การรบกวนของมนุษย์อะไรเงี้ยค่ะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเริ่มดีขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มาเที่ยวในช่วงนี้ค่ะก็จะได้เห็นธรรมชาติที่มีความฟื้นฟูมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวอีจันก็จะพยายามดูทุกโอกาสนะคะถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เห็นนะเราก็จะถ่ายทอดภาพเหล่านี้ไปให้ดูแล้วถ้าเกิดว่าลูกเพจมีโอกาสลูกเพจก็ลองให้โอกาสของตัวเองดูเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ถ้าใครมีโอกาสได้เที่ยวก็จะได้เที่ยวในที่ที่ค่อนข้างสบายหน่อยคนไม่ค่อยเยอะธรรมชาติสวยงามอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือแหล่งภูมิเทพเนาะภาพที่เห็นข้างหน้ามีต้นตาลอยู่2ต้นสูงๆเด่นๆน่ะนั่นน่ะค่ะมีอีกาด้วยเห็นอีกามั้ยโอเคพระอาทิตย์ตกด้านนี้แล้วมันจะตกที่แหลมพงเทพยังไงล่ะคุณฟางก็ค่อยๆตกลงมาเลยค่ะเขาไม่ตกมันเดี่ยวไปฝั่งนู้นพี่แจ๊คเขาไม่ตกตรงนู้นหรอเดี่ยวไปทางนู้นเอ้าไม่จะเรียกว่าพระอาทิตย์ตกที่แหลมพงเทพได้ไงใช่ไม่ได้คนเยอะมากคนหมุนรอบตัวเองไงเขานั่งดูตรงไหนได้ระวังนั่นแหละนั่งตรงนั้นนั่นแหละไอ้ยานั่งแล้วถือไปได้เลยว้าวมุมนี้ดูภาพที่ตกไปพร้อมกันโอเคเมื่อกี้ตุ๊กเพจได้เห็นชุดประจำเมืองภูเก็ตหรือยังนั่นงานมีสาวเจ้าชุดป้าบ่ายยามีป้าบ่ายยาด้วยไหนฟังเอาไปคุยกับเขาดิถามพุ่มแล้วที่จันเดี๋ยวมาส่งคืนไรอ่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แมสอันนี้ใส่แมสก่อนเดี๋ยวมันมาแล้วมาใส่อันนี้แมสใส่ได้ฝรั่งมาเดี๋ยวเราจะวันเนี่ยดิสคอนเทนต์ตะโกยบลิ้งเนี่ยดูสวยมากมุมนี้สวยมากสวยมากเลยนี่นี่มุมนี้ก็สวยนี่นี่คือชุดประจำเขาเรียกว่าประจำจังหวัดคือชุดบ้าบ่ายย่าหยา
เป็นไงบ้างคะอันนี้ใช่คนภูเก็ตหรือเปล่าคะเนี่ยใส่ชุดอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะอ้าวคนกรุงเทพค่ะอ๋อเราแอบลางานหนีมาเที่ยวไปเที่ยวพอฉีดวัคซีนเสร็จนะคะเราก็มาเลยค่ะอืมได้วัคซีนแล้วนะคะ2เข็มค่ะอ๋อโอเคเป็นไงบ้างคะชุดนี่ไปเจอมาจากที่ไหนเอ่ยเนี่ยอันนี้เราเห็นแบบว่าเขาเช่าอยู่ที่ร้านข้างร้านนั่นออนนะคะโปรโมทเลยละกันตอนนี้ล่าสุดคือโปรโมทในเพจเรียบร้อยนี่สวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่หมวกด้วยโอ้นี่สวยงามแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะโอ้ก็เป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนาะคุณพี่เนาะอันนี้ไม่ใช่ชุดเจ้าบ่าวครับอ๋อแต่เป็นชุดเจ้าบ่าวใส่แล้วเดี๋ยวไม่รอชุดแบบไหนคะลองยืนเป็นเหมือนแบบเป็นพรีเวดดิ้งข้างหลังเห็นเป็นแบบพระอาทิตย์ที่แหลมภูมิเทพเนาะระวังนะคะเอายืนหันหลังก็ได้ค่ะเหมือนแบบโอ้หันหลังโอ้นี่เหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งไปในตัวนะคะดูดูนะคะทุกคนสวยงามมากสวยงามมากใครนะที่มาภูเก็ตเนี่ยลองไปหาเช่าชุดแบบบ้าๆย่าๆนะคะอาจจะอยู่แถวๆถนนถลางนะคะพิกัดน่าจะอยู่ประมาณนั้นเนาะสวยงามมากมาถ่ายรูปฟิลคล้ายๆเราอยู่ญี่ปุ่นเนาะแล้วใส่กิโมโนเนาะแล้วก็คนญี่ปุ่นไม่ใส่ฟิลคล้ายกันสวยมากสวยโหนี่เป็นพรีเวดดิ้งไปในตัวนะคะเนี่ยโอ้น่ารักขอบคุณมากค่ะคุณพี่สวยงามดูพระอาทิตย์เดี๋ยวเราไปตั้งไทม์แลปส์ให้ลูกเพจดูพระอาทิตย์ตกเป็นแบบเรียลไทม์ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นนี่ต้องไปที่อุบลนะที่ผาแต้มแต่พระอาทิตย์ตกนี่ต้องมาที่ภูเก็ตอยากดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วต่อรถไปทันไหมไม่ทันพี่ไปพรุ่งนี้เนาะดูในเน็ตไปอ่ะตรงไหนดีตรงเขาจะคุยโทรศัพท์มีอะเรามาดูไปด้วยกันแบบเรียลไทม์นะคะพระอาทิตย์ตกไอจันขอเป็นตัวแทนเนาะของลูกเพจทุกคนมาดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพฟังเสียงขึ้นไม่แน่ใจว่าลูกเพจได้ยินไหมนะแต่เป็นเสียงที่เพราะมากเลยค่ะช่วงนี้คือคนไม่เยอะนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงเกี่ยวกับอะไรนะโควิดเนาะทุกคนก็เซฟป้องกันตัวเองไปนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนที่เข้ามาพี่เขียนจะบอกว่าคืนนี้จะได้นอนรู้เกิดถูกรางวัลที่หนึ่งเตรียมให้โรงพยาบาลหมดเลยจำไว้นะเอ๊ะยังไงนะเอ๊ะยังไงนะได้ให้ถูกเถอะโน้สวยมากเลยค่ะมากี่ครั้งก็สวยแต่มาแต่ละครั้งความรู้สึกมันก็แตกต่างกันไปความสวยในธรรมชาติอ่ะมันไม่ซ้ำเลยแต่ละวันได้ยินเสียงทะเลไหมคะถ้าได้ยินกด1ให้หน่อยนะจะได้รูค่อยเลื่อนลงมาแล้วนะคะพาร์ที
ดได้ยินเสียงลมกันไหมคะเล่นกันไอ้ถ่ายกันในหมู่นักเรียนพี่ปางพี่ปางมานี่มานี่แม่มานี่จะสั่งพลาดวิ่งลงมาอย่างละนิดอะเรื่องภูเก็ตให้ลูกเพจฟังดีกว่ามีลูกเพจอยู่161คนตอนนี้เนาะนั่งดูพระอาทิตย์ตกไปแล้วก็เล่าเรื่องภูเก็ตให้ฟังเนาะเล่าเรื่องภูเก็ตใช่ไหม yes. ในฐานะที่เป็นคนภูเก็ตพี่อยากรู้ว่าที่ภูเก็ตนี่อะไรสวยสุดถ้าถามว่าอะไรสวยสุดให้ตอบเป็น1ชิ้นอะหรือว่า1สิ่งอะไม่ได้อ่าฮะแต่ว่าถ้าพูดว่าถ้ามาภูเก็ตภาพจำของภูเก็ตคืออะไรอ่ะโอเคอันนี้จะแคบลงมาแล้วน่าจะเห็นภาพไปพร้อมกันเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นคือภาพข้างหน้านั่นแหละพี่แหลมพรหมเทพเนี่ยเหรอใช่งั้นเราก็ต้องแพนไปที่แหลมพรหมเทพแต่คำว่าพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพก็คือเรานั่งอยู่บนแหลมเนาะแล้วเราก็ดูพระอาทิตย์ตกที่ทะเลตรงนี้เหรอจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ภาพจำอ่ะภาพจำมันต้องภาพนี้ภาพจำคือภาพตรงนี้นี่คือแหลมพรหมเทพทุกคนเห็นภาพปุ๊บอ้อภูเก็ตแต่ว่าด้วยคำว่าพระอาทิตย์นะมันหมุนรอบตัวเองแล้วก็เปลี่ยนทิศเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนใจ ทุกอย่างมันก็หมุนรอบตัวเองเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้พระอาทิตย์อาจจะอยู่ตรงนี้มันก็ในแต่ละปีมันก็จะขยับมาเรื่อยๆใช่ก็มันก็แล้วแต่ช่วงปีไงพี่จำได้ไหมครั้งที่แล้วเรามาพระอาทิตย์ไม่ได้อยู่ตรงนี้พาทิตย์อยู่ตรงนี้อ่ะใครจำได้วะอ่ะก็ต้องจำได้เพราะวันนี้มันเพี้ยนไปอยู่ฝั่งนู้นอะไรเงี้ยถ้าให้พูดถึงแบบมาภูเก็ตที่แรกเลยนะที่คนจะนึกถึงแล้วก็จำก็คือแหลมพรหมเทพนี่แหละแหลมพรหมเทพโอเคใช่ก็ถามต่ออ่ะฮะของกินที่อร่อยที่สุดของภูเก็ตคือเนี่ยพอพี่ถามว่าอะไรที่มันอร่อยที่สุดตอบสิตอบเลยสำหรับฟางก็ต้องเป็นตอบโลบะชอบกินโลบะก็ให้มันคืออะไรวะอ่ะเห็นไหมโรตีไม่ใช่โลบะนี่คือเครื่องในของหมูที่เขาเอามาทอดแล้วน้ำจิ้มคือเป็นซิกเนเจอร์น้ำจิ้มเนี้ยคือเดี๋ยวช้าเครื่องในเครื่องในของหมูทอดใช่เอามาทอดเป็นของทอดเหรอใช่เป็นของทอดชื่อโลบะชื่อว่าโลบะใครเคยกินบ้างลูกเพจผู้หญิงคนนี้กำลังบอกว่าเครื่องในของหมูทอดชื่อโลบะเป็นอาหารอร่อยใครเชื่อไหมอ่ะสำหรับคนอ้วนคงน่าจะเป็นอันนี้แหละผักไม่มีหรอว่าอาหารกินครีนเนื้อคลีนเนาะปะนึ่งปะเอ้ยแต่ว่า อย่างน้อยเท่าที่เที่ยวภูเก็ตมาเนี่ยภูเก็ตมีขนมประหลาดเยอะมากคือด้วยความที่ภูเก็ตน่ะเป็นเมืองเมื่อก่อนคนจีนอยู่เยอะคนจีนน่ะอยู่เยอะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าขนส่งทางน้ำนะพี่นะเขาก็มีการขนส่งสินค้าทางน้ำเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ภูเก็ตจะต่างจากจังหวัดอื่นแต่ว่าในพังงาที่แถวโคกลอยอะไรเงี้ยก็ยังมีความเป็นฮกเกี้ยนอยู่ฮกเกี้ยนคือชาวจีนฮกเกี้ยนเนาะเมื่อตอนบ่ายเราได้กินก๋วยเตี๋ยวฮกเกี้ยนไม่มีมีผัดฮกเกี้ยนไปตอนอันเค้าเรียกก๋วยเตี๋ยวฮะไม่ใช่มีผัดอืมโอเต้านี่เป็นของหวานเป็นของหวานที่ซิกเนเจอร์ของคําว่าโอเต้าเนี่ยก็คือวุ้นน่ะวุ้นอ้าวแล้วโอเอ๋อ่ะเออไม่ใช่พูดผิดเอ้าโอเต้าโอเต้านี่คือเหมือนเป็นผัดอ่ะเออคือคำว่าพูดผิดพูดมันโออ่างเหมือนกันอยู่กรุงเทพมาเป็นปีไงเพราะว่าโควิดมาเลยไม่ได้กินอะไรเงี้ยว้าวนี่ก็เลยโม้เขาไปเยอะว่าจะพาไปกินโอเต้าไงในสมองก็เลยเป็นโอเต้าสรุปแล้วโอเต้าเนี่ยมันเป็นอาหารคาวอาหารคาวเป็นผัดเป็นทอดเป็นผัดเหมือนเขาใช้แป้งอ่ะพี่มาผัดแล้วก็ใส่เผือกลงไปแล้วก็ใส่แถวบ้านเรียกกักหมูอ่ะเนาะไม่ใช่แคบหมูแล้วก็ไปผัดถ้าฟิลมันคล้ายๆผัดไทยอ่ะ
ฟิลการผัดอะไรเงี้ยฟิลการผัดเหมือนผัดไทยแต่ว่าในตัวเนื้อมันไม่ใช่จำได้ละโอตาวตัวพาเขาใช่ที่เขาเคยพาไปกินที่ตลาดใหญ่อ่ะโอเอ๋วโอเอ๋วใครจะโอเอ๋วนี่คือโอเอ๋วคือของหวานเนาะวุ้นนะใช่ๆคือวุ้นวุ้นวุ้นคือมีชื่อแปลกกว่านั้นอีกอะชื่ออะไรประหลาดประหลาดเยอะเลยอะอะไรอีกอะชื่อประหลาดไอ้นี่อ๋อผ่านเนี่ยไปแล้วอะไรน้ำเต็มไปหมดเลยตอนนั้นที่ผ่านอ่ะวันนี้ได้กินน้ำอ้อยดำๆอ๋อเล่นเต๋คือถ้าอ่านถ้าอ่านเป็นไทยมันก็เล่นเต๋แต่ว่าถ้าพูดเป็นใต้น้ำเล่นเต๋อันนี้น้ำเล่นเต๋เนี่ยมันเป็นน้ำเหมือนแก้กระหายเนาะทำด้วยอ้อยดำเขาเอาอ้อยดำมาทำอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆตอนเรียนอยู่ที่ภูเก็ตวิทย์พอเลิกเรียนตอนเย็นปุ๊บก็จะขับรถไปหาคุณป้าล่ะซึ่งวัยรุ่นที่ภูเก็ตชอบมากคือน้ำเลนเต๋เนี่ยไปถึงปุ๊บป้าน้ำเลนเต๋ขวดนึงดูดเสร็จก็คืนขวดแล้วก็ขับรถไปมันเป็นจุดพักรถอะพี่เหมือนเป็นจุดพักรถเพื่อไปกินน้ำแค่เลนเต๋เลยนะตอนเย็นไปไหนดีไปกินเลนเต๋อะไรเงี้ยเออฟิลมันอย่างนี้ตอนนี้ก็เลยดีใจมากที่ได้กินได้กินเพราะว่าย้อนวัยเขาเอามาทำเป็นขวดอะคือเมื่อก่อนมันน้อยมากที่จะได้กินพี่เข้าใจใช่ไหมใช่ใช่มันเหมือนมันน้อยมากถูกแต่ว่าตอนนี้คือก็วัยรุ่นน่ะเขาเพื่อนฟังอ่ะก็เอามาทำไงเขาก็เอามาทำเป็นบรรจุภัณฑ์แล้วก็มีฉลากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือจะมีขายตามร้านอาหารอะไรเงี้ยก็จะเห็นมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราต้องไปกินแค่ป้าจอดสามล้อตรงวงเวียนตลาดสดอย่างเดียวไงแต่ตอนนี้ก็คือหากินได้ง่ายขึ้นจะมีใครทันคุณฟังไว้เนี่ยที่ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องอดีตเมื่อหลายสิบปีมากๆแล้วเนาะเพราะว่าเออใช่ไหมเจ็ดแปดปีแล้วไปอยู่กรุงเทพก็คิดถึงโอตาอย่างเดียวเลยอ๋อนี่ดูฟ้าเริ่มสวยแล้วเห็นไหมแหลมโฮมเทพเนี่ยจะไปสวยตอนทวายไลท์นะพี่จันว่าทุกครั้งที่มาดูอ่ะพอเขาใกล้จะตกใกล้จะถึงทะเลมันจะชัดแล้วจะไปเร็วมากทะเลเขาจะเปิดฟึบขึ้นมาเลยอ่ะรอดูนาทีนี้กันเนาะแล้วทุกครั้งจะบอกว่าน้อยครั้งที่จะเห็นบรรยากาศกลมๆอ่ะดีน้ำทะเลสวยมากอ่านไม่ออกว่ะตัวเล็กตอนนี้ที่ภูเก็ตน้ำทะเลกะใสมากคุณบางกะสวยมากกะใสมากพยายามอ่านภาษาใต้ก็ ทานข้าวหรือยังคะยังเลยค่ะจะมีคนเลี้ยงข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่พี่ฟังทำกับข้าวเลี้ยงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวพาไปวันที่2ตาต้ากำลังชมเอ้ยตาต้าเราตาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตาต้าเราสวัสดีค่ะคุณตาต้าคุณหล่อมากพระเอก MV Number 1เลยคนนี้ขอออกโอ้ยมันหลบเมฆว่ะใช่เนี่ยฟังกำลังจะพูดเนี่ยเมื่อกี้จะบอกว่าน้อยครั้งที่มาแหลมพรมเทพแล้วเห็นพระที่กลมๆเหมือนแบบไข่แดงลงเป็นกลมๆอ่ะน้อยมากทุกครั้งจะต้องมีเมฆมาเหมือนแบบมาทำให้เราต้องมาอีกครั้งอ่ะแล้วหน้าไหนพระที่สวยสุดอ่ะหน้าหนาวป่ะหน้าหนาวอ๋อใช่ที่จะเป็นกลมไข่แดงอ่ะใช่ใครมีภาพจันสมปรารถนาเอาเลยใครวะสมชัยจำได้เคยไปแหลมเมื่อ30ปีก่อนตอนพบไปแหลมนี่ไปไหนวะแหลมนี่หรือเปล่านี่ไงคำว่าแหลมเขาเคยมาแหลมนี้30ปีที่แล้วนี่แหละเขาเรียกว่าแหลมแล้วสมชัยคือใครอะคะสวัสดีค่ะน่าจะเป็นเพื่อนเก่าช่วยบอกจิ๊กซอมากกว่านี้พี่อาจจะจำได้นะคะขอโทษทีความรักสีดำกำลังชมโอเคตอนนี้เรานั่งชมเงินไปเพลินๆไปก่อนแล้วกันเนาะอยากจะดูว่าเขาจะตกให้เราดูสวยแบบที่เคยเห็นหรือเปล่าเนาะแต่ว่าฟ้าวันนี้สวยมากๆ30ปีก่อนอยากนี่มันกี่โมงแล้วฟ้าขวัญตอนนี้ค่ะสมชายดวงแขอ๋อเฮ้ยเราเคยมาที่นี่กันเหรอเจอเพื่อนไม่น่านะสมชายเขาจำตัวเองได้แล้วแหละแต่ว่าหมายถึงเขาเราไม่น่าจะมาเที่ยวภูเก็ตด้วยกันได้นะเขาหมายถึงว่าตัวเขาหรือเปล่าตัวสมชายใช่ไหมอ๋อโอเคเพราะว่าตอนอยู่ปวกันอะยังไม่มีใครได้จันเนี่ยยังไม่เคยมาภูเก็ตเลย
มันได้มาภูเก็ตนู่นเรียนจบแล้วน่ะสวัสดีนะเพื่อนสบายดีเนาะว้าววันนี้น่าจะแห้วอ่ะเพราะว่าเมฆเยอะอ่ะเมฆเยอะเนี่ยเข้าเมฆไปแล้วน่ะสวัสดีค่ะอยากขึ้นไปหาพิษกันอยู่ใกล้ไงคะขึ้นไปหาพิษคืออะไรกันได้ไหมคะภาษาอะไรอ่ะลองดูในไลน์ดูคุณหวายนะหรือมนอยากขึ้นไปหาคิดกันแต่อยู่ไกลไงคะอ๋ออยากขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าอยู่ไกลนี่คะจันพาเที่ยวทิปอยู่เหมือนกับเที่ยวไปพร้อมเราเลยอยากขึ้นไปหาเพจอีจันอ๋ออยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ไหนอะคะอยู่ไม่ไกลก็เดินขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้ยังอยู่ก่อนที่จะกลับค่ะอยู่ภูเก็ตอีก 2-3 วันนะคะถ้าอยากเจอกันหรือว่ามีอะไรอยากจะเล่าอยากจะปรับทุกข์อะไรก็บอกกันมาเนอะถ้าแวะไปได้จะแวะไปฟังเผื่อจะช่วยอะไรกันได้เนาะหรือว่าใครอยากจะแค่ทักทายถ่ายรูปคิดถึงกันอะไรเงี้ยทักเลยนะคะถ้าเจอก็ทักได้เลยเพราะว่าจะเพราะว่าอยู่แค่ไม่กี่วันก็จะเดินลอดไปลอดมาอยู่แถวนี้แล้วค่ะทักกันไปทั่วจะไปที่ไหนก็เจอแต่ลูกเพจลูกเพจเราก็อยู่ทุกที่ทุกทางน่ารักมากน่ารักกันมากก็ดีใจเนาะเขาเจอเราเขาก็ดีใจถามไทยทุกสารทุกสุขดิบกันไม่ใช่ไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าเป็นลูกเพจกันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะเนาะเข้าเมฆไปแล้วบายบายแต่เขาว่าแหลมพงเทพสวยสุดแล้วเนี่ยวันนี้ดูสิเสียใจจังเลยวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จในการดูพระอาทิตย์ตกก็พี่แคปชั่นมาที่โน้ตดิอันนี้กูเข้าไปเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ก่อนเห็นไหมบอกแล้วนี่มันกี่ทุ่มกี่ยามเนาะตอนนี้เหรอ6 โมงครึ่ง6 โมงครึ่งวันนี้พระอาทิตย์น่าจะตกสักเกือบทุ่มแน่เลยทุ่มแน่เลยโอเคพาดูทริปไปก่อนแล้วกันนะวันนี้น่าจะแห้วแล้วแหละคิดดูละไม่น่าจะวาบสวยอย่างที่เคยดูใครมีรูปเก่าๆส่งมาในเม้นดูหน่อยสิจะได้รู้ว่ามันเคยสวยระดับโลกได้ยังไงขอเสื้ออีจันซักตัวได้ไหมคะพนักงานยังเดี๋ยวขึ้นไปเลยค่ะแง่ตอนนี้อีจันกำลังทำเสื้อฉลอง9ล้านไลค์นะคะทำเสื้อแค่9ตัวสำหรับคน9คนไปดูในโพสต์นะคะแล้วเพียงแต่เม้นเล่าเรื่องความเป็นแฟนเพจอีจันอย่างเก่าแก่เนี่ยเล่ามาเลยถ้าข้อความของคุณโดนใจคุณจะได้รับคัดเลือกเป็น1ใน9นะคะไอ้เสื้อ9ตัวฉลอง9ล้านไลค์เนี่ยเป็นเสื้อที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะแม้แต่พนักงานทีมอีจันสักคนก็ไม่มีใครจะได้รับนะคะมันเป็นเสื้อที่ระลึกที่เราจะมอบให้ลูกเพจจริงๆใครอยากได้ไปดูในโพสต์อีจันนะคะปักหมุดไว้แล้วตอนนี้มีคนมาเม้นมากพอสมควรแต่ถ้าข้อความของคุณมั่นใจว่าคุณเป็นเพื่อนเราคุณโดนใจเราคุณอย่ากลัวยังไงเราจะได้ไปอ่านคอมเมนต์ของคุณแน่นอนแล้วคุณอาจจะเป็น1ใน9ที่จะได้รับเสื้อของเรานะคะเสื้อ9ล้านไลค์เนี่ยทำขึ้นแบบเฉพาะพิเศษมากมีแบรนด์ของ I am มาออกแบบให้แล้วก็ตั้งใจทำเพื่อลูกเพจ9คนโดยเฉพาะเลยนะคะสนใจก็ไปติดตามในเพจอีจันนะคะเข้าไปเลยค่ะจันปักหมุดไว้ให้แล้วถ้าใครอยากได้ไปเม้นนะคะส่วนถ้าใครจะมาขอเสื้ออีจันตอนนี้บอกก่อนเลยค่ะไม่มีค่ะเสื้อหมดมาประมาณสัก3เดือนแล้วค่ะแล้วเรายังไม่ได้ผลิตใหม่เพราะว่าเรารอว่าเราจะครบ9ล้านไลค์แล้วก็จะรอครบ12ล้านฟอลโลเวอร์ค่ะเราก็เลยไม่ทำเสื้อใหม่ก็ใครเป็นแฟนเรารออีกนิดนึงนะคะส่วนหลังจากนี้หลังจากที่เราได้ทำเสื้อ
ลิมิเต็ด9ตัวนี้เสร็จแล้วเราถึงจะผลิตเสื้อล็อตใหม่ต่อไปใครขอเสื้ออีจันก็ต้องรออีกนิดนึงนะคะอันนั้นคืออัปเดตเรื่องเสื้อตอนนี้อัปเดตเรื่องพระอาทิตย์ตกได้เท่านี้ละค่ะเข้าเมฆไปหมดแล้วค่ะแต่ลมดีมากเลยนะคะทุกคนเห็นลมเนาะอาจจะนั่งด้วยกันแล้วไม่รู้ว่าเย็นยังไงให้ดูลมไปก่อนแล้วกันบรรยากาศดีมากค่ะฉันจะบอกนะว่าเวลาที่เราอะรู้สึกว่าชีวิตมันลำบากชีวิตมันไม่ราบรื่นชีวิตมันมีวิกฤตเนาะธรรมชาติอาจจะช่วยบำบัดทำให้จิตของเราเนี่ยสบายขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วก็พอมันโล่งขึ้นเราก็จะมีพลังในการย้อนกลับไปสู้โลกแห่งความจริงได้อะนะคะเวลาเห็นภาพสวยๆแบบนี้จะคิดถึงลูกเพจทุกทีเลยอ่ะอยากให้ลูกเพจได้หยุดตัวเองจากโลกแห่งความวุ่นวายอ่ะกลับมามองภาพสบายๆแบบนี้นั่งนิ่งๆรับลมเย็นๆลมต้องผิวกายเบาๆบางทีแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแหละชีวิตมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้หรอกตอนเนี้ยไม่ว่าอุปสรรคไม่ว่าปัญหาอะไรมากมายวางไว้ก่อนแล้วก็อยู่กับตัวเองอยู่กับภาพข้างหน้าเนี่ยค่ะบางทีเราอาจจะได้รับพลังจากทะเลก็ได้เนาะอยากให้ทุกคนมีความสุขจังเลยช่วงเนี้ยสงสารทุกคนมากๆเลยสงสารตัวเองด้วยหารอยยิ้มยังเราต้องยิ้มค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีใครช่วยใครหรอกเหลือแต่หัวใจของเราเท่านั้นแหละถ้าใจเราเข้มแข็งอ่ะทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะโลกใบนี้มันก็โหดร้ายขึ้นทุกวันคนก็โหดร้ายขึ้นทุกวันเหมือนกันแต่เราก็ต้องมีหวังเนาะเราก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้อะค่ะภูเก็ตยังมีหวังนะอย่างน้อยภูเก็ตก็มีแซนด์บ็อกซ์โมเดลก็คือเป็นโมเดลของการนำร่องที่จะเปิดให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวตามมาตรการป้องกันโควิดนะคะของทางททที่เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นอย่างน้อยก็เป็นประกายสำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวได้มีโอกาสฟื้นฟูเดี๋ยวเราลองติดตามดูว่าโอกาสที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะทำใหธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ตอ่ะดีขึ้นหรือกระเตื้องขึ้นมากแค่ไหนก็เป็นกำลังใจอันนี้คือกำลังใจล้วนๆเลยเวลาเราจะทำอะไรใจมาก่อนถ้าใจเราโอเคมันก็มีโอกาสแหละแต่ถ้าเราคิดแต่เรื่องแย่ๆมันก็คงจะแย่ตามแหละเรื่องดีๆมันก็จะเกิดขึ้นยากเนาะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะพระอาทิตย์ฟางอย่างนี้เราต้องบายบายพระอาทิตย์แล้วใช่ไหมบายบายไม่เห็นอีกแล้วใช่ไหมเขาจะไม่ถวายไลท์อีกแล้วใช่ไหมไม่น่าจะไปแล้วเพราะมันน่าจะไปรออยู่ที่ผาแต้มเพราะพรุ่งนี้ต้องขึ้นปีนี้ไม่พาไปเที่ยวผาแต้มเลยนะคุณฟางเขาเปลี่ยนหัวหน้าอุทยานแล้วด้วยใช่ๆฝากบอกว่าคิดถึงนักล่าพระอาทิตย์ที่ไม่ตื่นเช้าอุ้ยเราคือเราชื่อฉายฉันน่ะตั้งแต่เมื่อก่อนละถ้าถ่ายภาพเผื่อจะได้นะนอนได้เป็นอ่ะวันนี้ผิดหวังพรุ่งนี้เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นป่ะพี่ฟางไม่เห็นเพราะไม่ตื่นใช่ไหมพูดแกวกันชัดเจนมากค่ะชีวิตพรุ่งนี้สมชายบอกว่าพรุ่งนี้ให้มาพรุ่งนี้คิวงานอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้น่าจะทำงานทั้งวันจ้ะวันนี้เป็นวันที่ยังพอได้ถ่ายนู่นถ่ายนี่ให้ลูกเพจดูว่าพรุ่งนี้ทำงานทั้งวันเลยพรุ่งนี้จะมีข่าวสำคัญที่เกี่ยวกับการเปิดจังหวัดภูเก็ตนะนะคะสองวันเดี๋ยวได้ดูอีกสองวันก็จะมีบรรยากาศของภูเก็ตให้ดูอีกทีนึงนะพรุ่งนี้ขอทำงานก่อนแล้วก็อ่านข่าวด้วยนะลูกเพจเพราะว่ามาทำข่าวที่เที่ยวเที่ยวให้ดูเนี่ยเป็นแค่ขนมน้ำจิ้มงานหลักๆคืองานข่าวนะจ๊ะได้ดูมาตรการกับแซนบอกพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับมาตรการต่างๆดูตัวอย่างดูที่เขาป้องกันจริงๆต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงโอเคพรุ่งนี้คุณขวัญจะเป็นคนเล่าให้ฟังนะว่ามาตรการยังไงนะคะคุณจันจำได้แค่นั้นแหละ
โอ้ยอ่ะมาถ้างั้นเราจะขยับไหมขยับจ้าลูกเพจคะงั้นเราจะรอลาไปด้วยภาพนี้แล้วกันนะสวยมันไม่สวยหรอกแต่เราก็สวยสวยหรอมุมของมันจะมีแสงมุมส้มเห็นไหมอ่ะลาแล้วนะงั้นจะลงไลน์แล้วนะคะบ๊ายบายเอาฟังบ๊ายบายหน่อยนี่เดี๋ยวมีรูปรอดูรูปอัลบั้มด้วยแล้วมันจะสวยเหรอสวยกว่าไลฟ์เหรอมันคนละแบบคนละสไตล์เดี๋ยวเอาภาพพระอาทิตย์ตกที่แหละผมได้มาอวดกันในโพสต์นะมารอชมกันวันนี้พระอาทิตย์ไม่สวยแต่ว่าเราได้มาดูสดๆอ่ะเขาเรียกตกทิพย์อ่ะเหรอตกทิพย์โอเคอภิขวัญบ๊ายบายลูกเพจงั้นลงไลฟ์แล้วนะคะ